ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะถ่ายิกาสุวรากรกุลค่ะหรือว่าชื่อในเกมคือ Frozen Kid ทีม Black Forest ค่ะที่เลือกใช้ชื่อ Frozen Kid ใช่ไหมคือส่วนตัวเป็นคนชอบคำว่า Kid อยู่แล้วแล้วก็ชอบตัว Z อะค่ะก็เลยหาคำที่มีตัว Z มาได้คำเป็น Frozen เอามาชนกับคำว่า Kid ก็เลยเป็นชื่อ Frozen Kid ไม่มีความหมายอะไรลึกซึ้งก็ตั้งแต่เด็กอะชอบเล่นเกมอยู่แล้วค่ะเล่นตั้งแต่แบบพวกเกมที่เป็นแฟมิคอมเกมบอยเกมคอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เหมือนแบบมีดุเหมือนกันเนาะคือตอนนั้นเราก็จะเป็นแบบเล่นแล้วแบบไม่อยากกินข้าวนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราก็ยังไม่ได้ทิ้งการเล่นเกมนะแต่ว่ามีการแบ่งแยกเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนก็เรียนเวลาเล่นก็คือเล่นคือชอบเล่นอยู่แล้วส่วนตัวจริงๆก็คิดว่าสมัยเนี้ยผู้หญิงเล่นเกมเยอะนะคะโดยเฉพาะแบบเกม RV อ่ะผู้หญิงเล่นเยอะมากอย่างที่เจอในเกมนี่น่าจะสัดส่วนแบบ 50-50% เลยกับผู้ชายนางคิดว่าผู้หญิงหลายๆคนตอนนี้น่าจะเริ่มแบบหาทีมซ้อมกันจริงจังแล้วก็ทัวร์นาเมนต์หน้าอาจจะเห็นผู้หญิงหลายคนมากขึ้นในเกม RV ค่ะหัวใจสำคัญในการเล่น RV นะคะของทีม Black Forest ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของทีมเวิร์กอะค่ะเวลาที่เราเล่นกันอะเราก็จะมีการแบบมองเกมตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแบบคนนี้เดินเกมยังไงเดินพลาดหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้แหละเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมเราสามารถเหมือนแบบพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเรายอมรับข้อผิดพลาดของกันและกันค่ะL9 เนี่ยค่ะเป็นแทงค์ประจำทีมนะคะอันนี้จุดเด่นก็อยู่ที่เหมือนเขาจะคอยดูแลเพื่อนๆในทีมคอยโซนให้คอยแบบปกป้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เพื่อนเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นแล้วก็เล่นเกมได้สบายขึ้นค่ะลาซิโออันนี้ก็จะมีคนพูดถึงเยอะตอนที่เขาเล่นแบบตัวป่วนอย่างโอเมก้าอะไรเงี้ยค่ะคือเขามีลูกเล่นมีความกล้าเสี่ยงในการที่จะเล่นทำให้เหมือนแบบเป็นที่ฮือฮาขึ้นมากัปตันทีมชื่อคูเป้อันนี้ก็เป็นแคลรี่ประจำทีมจุดเด่นของคูเป้ค่ะก็คือสามารถเล่นตัวได้หลากหลายมีความยืดหยุ่นสูงค่ะทำให้เหมือนทีมมีรูปแบบการเล่นที่เหมือนพลิกแพลงได้ค่ะกิดง่ายใช่ไหมกิดง่ายชอบโดนแซวคือกิดง่ายไม่ค่อยกินข้าวกินข้าวน้อยก็เลยตัวผอมกิดง่ายเป็นคนขี้อายเป็นคนที่ฉลาดในการเล่นค่ะก็เลยทำให้จุดเนี้ยเขาทำให้เกมพลิกได้หลายครั้งเป็นจุดที่ทำให้ทีมไปสู่ชัยชนะค่ะก็สำหรับผู้เล่นคนอื่นๆนะคะที่เพิ่งเคยเล่นเกมแนวโมบ้าก็อาจจะมีแบบโดนว่าเวลาแบบเปิดไมค์ด่าหรือพิมพ์ด่ากันอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบให้เขาใจเย็นๆค่อยๆแบบฝึกซ้อมพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีใครที่เก่งมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะก็เดี๋ยววันที่ 15-16 นะคะที่จะไปแข่งที่เวียดนามความรู้สึกที่ได้ไปเป็นตัวแทนค่ะของประเทศไทยก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้ว่ามีหลายๆคนอ่ะคอยส่งกำลังใจเชียร์อยู่อันนี้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะคะเพื่อคนไทยทุกคนค่ะฝากถึงแฟนคลับนะคะที่คอยเชียร์แล้วก็ผู้เล่น RV ในประเทศไทยคนอื่นค่ะว่าในรายการ Throne of Glory ที่ประเทศเวียดนามที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะฝากเชียร์พวกเราด้วยทีม Black Forest นะคะพวกเราก็จะสู้ให้เต็มที่พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อแฟนคลับเพื่อทุกๆคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย